ไทย PBS Podcast เปิดตัวรายการใหม่เจนนี่คือฉันเดอะซีรีส์ละครเสียงที่จะมาทำความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของคนในสังคมพอดแคสต์รีวิววันนี้นะคะขอแนะนำรายการใหม่เจนนี่คือฉันเดอะซีรีส์ค่ะละครเสียงที่สะท้อนความแตกต่างของคนในสังคมและก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะประเดิมตอนแรกกับเรื่องราวของเจนใจค่ะเด็กสาวที่มีความฝันอยากจะเป็นช่างแต่งหน้าแต่ว่าโดนครอบครัวกีดกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะหน้าบ้านทาวน์โฮม2ชั้น2แม่ลูกกำลังทะเลาะกันเรื่องอาชีพในอนาคตที่ลูกสาวอยากเป็นพร้อมกับความลับในสมุดเล่มสีแดงที่คนเป็นแม่ซ่อนไว้แต่ลูกสาวอย่างเจนใจไปพบเข้าจนในที่สุดก็เกิดเรื่องใหญ่โตเข้าจนได้เจนใจหยุดดีนี้นะเจนใจไม่ไม่แม่นั่นแหละหยุดวิ่งตามหนูได้แล้วเจนเปิดประตูให้แม่เดี๋ยวนี้นะไม่ถ้าหนูเปิดก็ถูกแม่ตีสิคนทำผิดก็ต้องโดนตีแกมาหยิบของแม่โดยพลการแบบนี้ได้ยังไงเพราะหนูรู้สึกหนูรับรู้ได้ว่าสมุดเล่มสีแดงนี้คือตัวการที่ทำให้แม่ไม่เปิดใจกับอาชีพที่หนูอยากเป็นถ้าไม่เปิดประตูแม่จะฉีกใบสมัครประกวดแต่งหน้าทิ้งนะตามสบายแม่ฉีกทิ้งไปเลยมันปริ้นใหม่ได้อยู่แล้วเจนใจแกจะไม่เปิดประตูใช่ไหมได้เถียงแม่ก็ว่าบาปแล้วแต่นี่มีแม่เป็นครูอีกเถียงทั้งแม่ทั้งครูแบบเนี้ยแกตกนรกขุมที่ลึกที่สุดแน่เลยเจนใจโอ้ยทำไงอะเนี่ยโอ้ยไม่ไม่นะไม่แม่หยุดไขห้องหนูเดี๋ยวนี้นะแม่จะเข้ามาในห้องส่วนตัวโดยไม่ถามความยินยอมไม่ได้นะแม่แม่หยุดติดตามละครเสียงสนุกๆ กับรายการเจนนี่คือฉันเดอะซีรีส์ได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android และยังมีช่องทางต่างๆที่คุณสามารถรับฟังได้นะคะยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจติดตามกันได้กับ Podcast Review ค่ะ